ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าบิณฑสูตรสูตรที่ว่าเรื่องมีปิติเป็นภาพสังหารข้อความในพระสูตรนั้นมีว่าพราหมณ์กระหาพอดีชาวปัญจสาราถูกมารผู้มีบาปเข้าดอนใจด้วยประสงค์ว่าพระสมณโคดมอย่าได้อาหารบิณฑบาตเลยพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อว่าปัญจสาราเพื่อบิณฑบาตด้วยบาตรเปล่าอย่างใดก็เสด็จกลับมาด้วยบาตรเปล่าอย่างนั้นลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าสมณะท่านได้อาหารบิณฑบาตบ้างไหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามารผู้มีบาปท่านทำให้เราไม่ได้อาหารบิณฑบาตมิใช่หรือมารผู้มีบาปกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอพระผู้มีพระภาคจงเสด็จเข้าไปยังหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อว่าปัญจสาราเพื่อบิณฑบาตใหม่อีกครั้งหนึ่งข้าพระองค์จะประทานพระผู้มีพระภาคให้ได้อาหารบิณฑบาตพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามารขัดขวางตถาคตได้ประสบสิ่งมิใช่บุญแล้วมารผู้มีบาปท่านเข้าใจว่าบาปย่อมไม่ให้ผลแก่เราอย่างนั้นหรือพวกเราไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอยู่สุขสบายจริงหนอพวกเราจะมีปิติเป็นภักษาหารโดดเทพชั้นอาภัสสรฉะนั้นข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรสังยุตตนิกายตถาคตวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่154หน้าที่195อาตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและเป็นสัมมาปฏิบัติสืบต่อไปตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วอาตมาภาพขออวยพรให้